สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับน้ำมันมะกอกกันค่ะหลายคนเคยเป็นใช่ไหมคะเวลาจะเลือกใช้น้ำมันมะกอกเนี่ยไม่รู้จะเลือกยี่ห้อไหนดีชนิดไหนดีเพราะว่ามีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกันค่ะว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงทุกยี่ห้อเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะขอให้เราเลือกที่ชนิดถูกต้องแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยก็จะได้สุขภาพที่ดีแล้วค่ะยี่ห้อที่เราพบกันบ่อยๆนะคะก็จะเป็นยี่ห้อเบอร์ทอรี่ค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะเป็น Extra Virgin ค่ะสีของเขาเนี่ยจะเข้มค่ะเพราะได้จากการบีบสกัดเย็นครั้งแรกกลิ่นของเขาจะหอมแล้วก็ได้รสเหมือนกับทานมะกอกสดๆเลยจึงนิยมนำมาทานสดค่ะราดบนสลัดราดบนอาหารจิ้มบนขนมปังหรือว่าหมักเนื้อนะคะแล้วก็สามารถทาบนเนื้อย่างเวลาตอนที่เรากำลังย่างอยู่ก็ได้เหมือนกันนะคะหลักๆเนี่ยจะนิยมนำมาปรุงอาหารฝรั่งแต่ทั้งนี้นะคะก็สามารถนำมาปรุงอาหารไทยได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการผัดการทอดหรือทำเบเกอรี่ก็ได้เช่นกันค่ะแต่จะไม่ค่อยนิยมเพราะว่าเวลาทำอะค่ะมันจะได้กลิ่นมะกอกที่ชัดเจนกว่าชนิดอื่นๆนะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับอาหารไทยแล้วก็เบเกอรี่สักเท่าไหร่ค่ะส่วนตัวนี้นะคะสามารถทนความร้อนได้อยู่ที่208องศาค่ะจะทนได้น้อยกว่าตัวอื่นๆค่ะตัวต่อมาค่ะจะเป็น Virgin Olive Oil ค่ะตัวนี้จะไม่ค่อยพบว่างขายตามท้องตลาดสักเท่าไหร่ค่ะแต่จะนำมาพูดให้ฟังสักเล็กน้อยนะคะเผื่อพบเจอจะได้ไม่งงค่ะตัวนี้ค่ะจะได้จากการสกัดจากผลมะกอกที่แก่กว่าทำให้มีคุณภาพรองลงมาค่ะส่วนการนำไปใช้เนี่ยก็จะนำไปใช้กับพวกสลัดนะคะแล้วก็พวกซอสต่างๆที่ไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อนไม่เหมาะกับการนำไปทอดแล้วก็การไปผัดค่ะตัวต่อมาค่ะจะเป็นคาสิโก้ค่ะเป็นชื่อแต่ก่อนนะคะปัจจุบันเนี่ยเขาจะเรียกว่าโอลีฟออยล์หรือเพียวโอลีฟออยล์ค่ะเหมาะสำหรับการนำไปทำอาหารฝรั่งนะคะตัวนี้จะยังมีกลิ่นของมะกอกอยู่ระดับปานกลางค่ะสามารถนำไปทอดไปย่างเนี่ยเหมาะมากเลยทอดแบบน้ำมันท่วมๆได้เลยนะคะจะนำไปทาตอนที่เรากำลังย่างบนเตาอยู่แบบนี้ก็ได้นะคะทำพาสต้าทำสลัดได้เลยส่วนอาหารไทยแล้วก็เบเกอรี่นะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยนิยมเพราะว่ายังมีกลิ่นของมะกอกอยู่เล็กน้อยค่ะมาดูที่ตัวสุดท้ายกันค่ะจะเป็นเอ็กซ์ตร้าไลท์ค่ะคำว่าไลท์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแคลอรี่ต่ำหรือไขมันต่ำนะคะแต่จะหมายถึงไลท์ที่แปลว่าไม่มีกลิ่นของมะกอกตัวนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้กับอาหารไทยเบเกอรี่ขนมต่างๆเนี่ยได้เลยเอาไปทอดเอาไปผัดแบบน้ำมันท่วมๆก็สามารถทำได้นะคะเพราะตัวนี้ทนความร้อนได้ถึง242องศาเซลเซียสคือทนได้มากที่สุดในบรรดา4ตัวที่พูดมาทั้งหมดนะคะส่วนอาหารฝรั่งเนี่ยก็ทำได้แต่ว่าส่วนใหญ่อาหารฝรั่งค่ะเขาจะนิยมให้มีกลิ่นมะกอกหน่อยๆมันจะหอมกว่าค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ Thank you.